กันครับผมโหหนักมากเลยน้องชายกินอะไรมาเนี่ยก็รู้ตัวรู้ตัวประมาณ20วันได้ครับ20วันเนาะครับจนตัวมาดีครับจนตัวมาดีคือคิดไหมว่าจะจบแบบนี้ที่แรกไม่คิดครับเพราะว่าเป็นไฟแจ้งเกิดแล้วก็กดดันนิดหน่อยครับไฟแจ้งเกิดคือก่อนหน้านี้เราก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดีครับแพ้มากี่ไฟติดแพ้มา2ไฟติดครับแพ้เป็นมาโชคมาแล้วก่อนหน้านั้นขึ้นมาเนี่ยคิดว่าจะน็อคน้องก็ได้ไหมก็คิดว่าเป็นงานยากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ากดดันตัวเองด้วยครับแล้วพยายามทำออกทำออกมาให้เต็มที่สุดพอมีโอกาสก็ติดจับได้ก็ดีใจมากครับน้องก็เป็นไงบ้างพูดถึงน้องแข้งหลังคือแข้งซ้ายเขาดีครับแข้งซ้ายเขาดีครับแล้วเราเลือกที่จะต่อยหมัดเพราะว่าเป็นไงบ้างผมเทรนหมัดมาเยอะครับไปครับก็พอพยายามใส่ล้วงหน้าอกล้วงท้องน้องครับครับก็เลยชนะน้องเกิดได้ฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่ได้แต้มนะครับจะไม่ได้ถ้าเกมยืดเยอะไปถึง5ยกเป็นไงบ้างลำบากก็คิดว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับเหนื่อยเหมือนกันน้องก็สดใช่ครับน้องก็สดตัวเราแขวนหลวงพ่ออะไรเอ่ยที่ชนะน้องเลยหลวงพ่อทบครับหลวงพ่อทบทองนะไอ้พระประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็คือเป็นประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ปีไหนครับเอ้ยมันลืมก็ลืมเหมือนกันลืมแล้วลืมเหมือนกันอันนี้คือให้น้องเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องได้ครับแน่นอนได้ได้อยู่กับผมแน่ต้องได้10บาทไหม10ไม่ห้า10บาทครับ10บาทวันนี้ก็โจเล็งไว้นะครับผมต้องได้10 บาทครับวันนี้โดยรวมพอใจผลงานไหมครับพอใจมากครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปเสริมครับก็อยากจุดครับเพราะต้องกลับไปฟิตซ้อมใหม่ปรับสไตล์การชกใหม่ตามที่ทุกพี่สั่งทุกพี่วางแผนไว้ครับถ้าปล่อยวันเนาะเราอายุเท่าไหร่แล้ว25ครับ25วางแผนอนาคตตรงไหนบ้างก็พยายามทําฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนโค้งสุดท้ายในการชกของผมนะครับยังไม่ปล่อยวันครับเนี่ยคุณยังไปชกมาครั้งนึงแล้วครับชกมาครั้งแล้วเหรอยังไม่รู้เป็นยังไงบ้างครับชนะพี่ดำชนะครับชนะไอ้พี่ชัยดำโอ้พี่ดำก่อนพี่อารัมมาขาบ่อเดือดเลยเลิกกันเดือดมากวันนั้นเลิกกันเดือดแล้วยก3เรามาแพ้ไปเราแพ้ครับผมแต่ว่าไม่ได้เราชนะชนะในเสียบเอาโอนพี่ชัยดำพี่ชัยดำคนมาขาบ่อเป็นยังไงบ้างคนไทยลองรวมเล็กแล้วก็ตื่นเต้นมากครับตอนที่ไปก็มีโอกาสได้ไปเร็วมากก็ขอบคุณเจ้าเอกด้วยครับแล้วมีโอกาสจะกลับอีกไหมครับก็มีโอกาสไปอีกรอบครับซ้อเอกมาแล้วบอกเมื่อกี้เราโอกาสจะซ้อเราโอกาสมีอาการบาดเจ็บตรงไหนบ้างน้องการชกครั้งนี้ไม่มีครับไม่มีเลยนะครับโอเคอ่ะอยากขอบคุณใครบ้างชนะแล้วขอบคุณลูกพี่ครับลูกพี่หังนะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟทุกคนที่คบประงมผมยังดีเลยครับแล้วไฟนี้ผมก็ทำได้แล้วทำได้แล้วอย่างที่ตั้งใจไว้ครับก็เป็นการผลล็อกผมมากที่สุดเลยครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ทำพี่ถังบอกมวยนี่ฝากน้องก็ยินดีครับก็ให้ไฟหน้าให้ทำให้ดีกว่านี้ครับเพื่ออนาคตของตัวเองครับผมก็ช่วยน้องได้เท่านี้แหละครับอะไรเงี้ยค่ายอยู่แถวไหนพี่อยู่น้องเขาซ้อมอยู่กองทัพภาคที่3ครับของค่ายทหารของพี่เพชรบูรณ์แต่ผมมีค่ายเปิดค่ายแบบชกภูธรเพิ่งเปิดค่ายได้ใหม่ชื่อค่ายเทพาคินพอดีสนับสนุนน้องเขาแต่น้องก็ซ้อมอยู่กองทัพภาคที่3ครับพวกเจเจมั้ยครับภาคที่3ใช่มั้ยใช่ครับเจอมนนท์ศรีมีพยัคฆ์อะไรอยู่นั่นครับไม้สังคำอะไรอยู่นั่นกันหมดครับเหนือเพชรด้วยมั้ยเหนือเพชรอยู่มามวยดังๆอยู่นั่นเยอะครับก็เดินทางกันเยอะปลดทหารมาก็ไปซ้อมที่ค่ายพี่แหละก็โอกาสน่าจะให้ไปสอนเด็กๆพัฒนาเด็กๆที่ค่ายครับถ้าน้องระวังอะไรเงี้ยครับนั่นเองครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับขอถ่ายรูป